รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยHealthy Journey by BDMS เที่ยวสนุกสุขภาพดีกับ BDMS BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญโอทาววันนี้ต้นพาคุณผู้ชมมาเที่ยวทั่วไทยแบบสนุกสนานสดใสเต็มที่ไม่แพ้ใครแถมยังได้สุขภาพกันที่เกาะภูเก็ตนะคะซึ่งที่นี่ก็เป็นจังหวัดที่ตุนชอบมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยแล้วก็ทุกครั้งที่มาเนี่ยจะทำให้ครบทุกอย่างเที่ยวเมืองเก่าภูเก็ตเที่ยวทะเลแล้วก็ต้องกินอาหารอร่อยอร่อยแต่ว่ามีอย่างนึงที่ตูนตั้งใจว่าทุกครั้งที่ตูนมาเนี่ยตูนจะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็คือการคาเฟ่ฮอปปิ้งร้านกาแฟร้านขนมคาเฟ่ต่างๆโดยเฉพาะในย่านเมืองเก่านะคะที่เต็มไปด้วยคาเฟ่คือเดินเนี่ยร้านเว้น 2-3 ร้านก็เป็นคาเฟ่อีกแล้วแล้วแต่ละร้านเขาก็จะมีจุดขายมีวิธีการนำเสนอที่เป็นเอกลักษณ์ของเขามาทีไรก็จะเจอร้านใหม่ๆที่น่าเข้าน่านั่งตลอดเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ไม่ค่อยได้กลับไปร้านเก่าๆเท่าไหร่นะคะซึ่งร้านแรกเนี่ยก็เป็นร้านที่ตูนเล็งมานานว่าตูนเนี่ยอยากจะมาที่นี่เพราะว่าที่นี่เขาจะเน้นเรื่องขนมไทยที่หากินยากโดยเฉพาะขนมพื้นเมืองภูเก็ตนะคะที่แทบจะไม่มีคนทำขายที่นี่เขาก็ยังทำขายอยู่วันนี้เราจะกินกันให้เต็มที่ไม่ต้องกลัวเรื่องความหวานเดี๋ยวเราค่อยไปถามหมอกันว่าเราต้องแก้ไขยังไงนะคะเอาเป็นว่าร้านแรกชื่อว่าร้านเปรมอยู่บนถนนกระบี่เดินไปข้างหน้าตรงนี้ไม่ไกลค่ะวันนี้ตูนกินขนมและของหวานแทนข้าวเช้าเข้ามาถึงก็ตื่นตาตื่นใจกับขนมที่มันแบบมันสวยมากสวยจนไม่กล้ากินคล้ายอย่างขนมพื้นเมืองภูเก็ตที่เรารู้จักกันในชื่อโอเอ๋วที่ปกติเราจะเห็นเป็นเหมือนน้ำแข็งใสใสวุ้นใสๆเนี่ยที่ร้านเปรมเขาก็เอามาจัดให้ถูกใจคนสมัยนี้คนสมัยนี้เวลาเที่ยวคาเฟ่เราก็จะชอบถ่ายรูปไฮไลท์ก็คือว่าเขามีน้ำผึ้งค่อยๆหยดลงไปในน้ำแข็งใสโอเอ๋วมีรังผึ้งให้เราได้เห็นที่ร้านเปรมใช้น้ำผึ้งป่าเดือน5เป็นน้ำผึ้งแท้เพราะฉะนั้นก็กินขนมหวานถ้วยนี้นะคะก็เหมือนเราได้เติมคุณค่าทางสารอาหารของน้ำผึ้งป่าเดือน5เข้าสู่ร่างกายเป็นโอเอ๋วที่หวานน้อยหอมส้มหอมน้ำผึ้งกินเย็นๆแล้วสดชื่นมากเลยนะคะตัววุ้นก็หนึบๆแน่นอนมาภูเก็ตจะต้องกินขนมพื้นเมืองภูเก็ตโดยเฉพาะพวกขนมต้มต่างๆขนมถ้วยนี้นะคะชื่อว่าบีโกหมอยหมอยแปลว่าต้มบีโกแปลว่าข้าวเหนียวดำบีก็คือข้าวโกก็คือดำนะคะเพราะฉะนั้นแปลตรงตัวก็คือการต้มข้าวเหนียวดำใส่น้ำกะทินี่แหละปกติคนภูเก็ตเขาก็จะทำเวลาที่มีงานรวมญาติหรือว่าตามร้านอาหารเดี๋ยวนี้คือไม่มีใครทำแล้วเมนูต่อมาไม่มีที่ไหนไม่มีจริงๆตัวไม่เคยเห็นเลยนะคะนี่คือลูกจันเทศดองปอกเปลือกเสร็จเอาไปแช่น้ำเกลือเพื่อเอายางออกเสร็จแล้วก็ค่อยเอาไปแช่น้ำตาลแล้วเสร็จแล้วก็เอามาแกะสลักซึ่งคนที่จะแกะสลักลูกจันทร์ออกมาได้เป็นดอกพิกุลแบบนี้เดี๋ยวนี้คือหาไม่มีแล้วนะคะอยากย้ายมาอยู่ภูเก็ตเลยนะคะอาหารก็อร่อยขนมก็อร่อยมองไปตรงไหนก็สวยงามชื่นตาชื่นใจไปหมดจากคาเฟ่ขนมไทยเราเปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่ในคาเฟ่ช็อกโกแลตร้านนี้ชื่อว่าร้านฤดูกาลนะคะจุดขายก็คือไทยคราฟช็อกโกแลตอะไรคือไทยคราฟช็อกโกแลตก็จริงๆแล้วมันก็คือโกโก้ที่โตที่ไทยแล้วก็มีการแปรรูปทั้งหมดที่ไทยแล้วก็คือมันไม่ได้ผ่านกระบวนการพวกแฟคทอรี่วิสาหกิจชุมชนเป็นคนทำกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะรสชาติวิธีการคั่วอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเทคแคร์เป็นพิเศษค่ะช็อกโกแลตรสชาติมันก็จะมีมิติของมันเหมือนอย่างกาแฟที่เขาจะมีรสชาติเป็นผลไม้เป็นอะไรอย่างเงี้ยช็อกโกแลตก็มีเหมือนกันแล้วค่ะอันนี้เป็นตัว ceremonial style ภูเก็ตดาร์ก 100% นะคะหนูโรยเป็นดอกกุหลาบเป็นกลีบดอกกุหลาบแล้วก็อบเชยเข้าไปกลิ่นมันจะได้กลมกล่อม 100% มันจะขมไหมคะ
เขาจะมีความขมนิดนึงแต่ว่าเป็นขมที่ดีกับสุขภาพค่ะตัวช็อกโกแลตเนี่ยเขาจะทำให้เลือดเราสูบฉีดดีค่ะแล้วก็ทำให้เราผ่อนคลายค่ะแล้วก็มีตัวคาเฟอีนนิดนึงที่ทำให้เรากระปี้กระเป๋าค่ะคุณปามเล่าว่าช็อกโกแลตแบบนี้จริงๆเขาเป็นช็อกโกแลตที่เขาใช้ชงในพิธีกรรมใช่ค่ะก็คือสมัยก่อนเนี่ยช็อกโกแลตเขาเหมือนอาหารของพระเจ้าเพราะว่าเขามีคุณค่าทางอาหารสูงมีไฟเบอร์มีโปรตีนเขาก็จะใช้เพื่อเป็นเหมือนหนึ่งเครื่องมือที่เข้าถึงจิตวิญญาณการเข้าถึงตัวเองจิตใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเหมือนกับได้เชื่อมประสาทสัมผัสเชื่อมร่างกายกับเชื่อมจิตใจแล้วก็สมองของเราเข้าไว้ด้วยกันค่ะก็ก่อนทานหนูอยากจะให้พี่ลองดูว่าเนี่ยถ้วยมันมีความร้อนความอุ่นขนาดไหนลองดมว่ากลิ่นมันเป็นยังไงเราลองอยู่กับตัวเองแล้วก็ทำจิตใจให้สงบก่อนทานเราจะได้ไม่รู้สึกวุ่นวายเหมือนเป็นที่ปลอดภัยให้เราสบายใจอะไรประมาณนี้โฟกัสอยู่กับอุณหภูมิสีกลิ่นแล้วก็รสชาติของมันระหว่างที่เราดื่มเข้าไปว่าเป็นการจบคาเฟ่ฮอปปิ้งที่แบบสมบูรณ์และภูมิใจในตัวเองความตั้งใจของการเที่ยวสนุกสุขภาพดีแบบ Healthy Journey by BDMS ของตูนนะคะก็คือว่าตูนพยายามที่จะผูกการท่องเที่ยวกิจกรรมต่างๆเข้าไปด้วยกันกับการดูแลสุขภาพเพราะฉะนั้นตูนก็ยังมีนัดกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางคุณหมอที่เป็นศัลยแพทย์หลอดเลือดคือในประเทศไทยเนี่ยมีไม่มากไปขอคำแนะนำดีๆด้านสุขภาพเราจะได้ดูแลร่างกายของเราพร้อมๆกับการท่องเที่ยวภูเก็ตครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะหมอสวัสดีค่ะฟังคุณหมอก่อน มาภูเก็ตได้ประมาณวันครึ่งน้ำหนักขึ้นมาโลครึ่งอ๋อผมว่าธรรมดามากเลยครับผมมาช่วงแรกก็น้ำหนักขึ้นครับคุณหมอก็ขึ้นมาแล้วใช่ๆครับคุณหมอมาอยู่นานยังคะ6-7 เดือนได้ครับก่อนหน้านี้อยู่กรุงเทพครับแล้วก็ย้ายมาก็คือไม่ใช่คนภูเก็ตไม่ใช่ครับแต่ก็ชอบนะครับที่นี่คือถ้าเทียบกับกรุงเทพผมว่าอย่างแรกเลยคือมันก็อากาศดีกว่าครับมีเสน่ห์ของความเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยก็สามารถผ่อนคลายได้ง่ายกว่ามีบรรยากาศมีทั้งภูเขามีทั้งทะเลอย่างคุณหมอเป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องหลอดเลือดอย่างเงี้ยตูนจะใช้ชีวิตแบบกินเที่ยวเต็มที่แบบนี้ได้ยังไงให้ไม่เป็นโรคหลอดเลือดคะจริงแล้วโรคของหลอดเลือดนี่ครับมันก็มีทั้งโรคหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดำคราวนี้โรคหลอดเลือดพวกนี้เนี่ยในระยะแรกมันไม่มีอาการทั้งนั้นนะครับกว่าจะมีอาการก็เป็นระยะท้ายๆแล้วถ้าพูดถึงการใช้ชีวิตก็เป็นคนที่เริ่มอายุตั้งแต่30-35ขึ้นไปเนี่ยคงต้องกลับมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นคุมอาหารออกกำลังกายแต่ก่อน3วันตอนนี้ก็บอกว่าสัก5วันเวลาสักครึ่งชั่วโมงเพื่อช่วยเมนเทนสุขภาพที่ดีอะไรเงี้ยครับโรคหลอดเลือดเนี่ยเราป้องกันได้มั้ยคะโรคหลอดเลือดเนี่ยมันไม่ได้เกิดของมันเองครับโดยมากมันก็จะเป็นตั้งต้นมาจากเบาหวานความดันไขมันเพราะฉะนั้นการที่เราคุมไขมันคุมเบาหวานคุมความดันได้มันก็เหมือนกับเป็นการป้องกันโรคไปในตัวครับในการตรวจทั่วไปเนี่ยก็คือเช็คเหมือนปกติเลยครับเช็คความดันเช็คเบาหวานเช็คไขมันเมื่อมีอะไรที่ต้องตรวจเพิ่มเติมเนี่ยคุณหมอที่นี่จะมีประสบการณ์ครับแล้วก็จะแนะนำการตรวจต่อตามความเหมาะสมอย่างตูนเป็นคนเดินทางเยอะตูนนั่งรถนานบางทีตูนก็นั่งเครื่องนานแล้วตูนก็จะรู้สึกว่าจะชอบมีคนเตือนว่านั่งนานนั่งโดยเฉพาะนั่งไขว่ห้างนานอย่างเงี้ยระวังเป็นเส้นเลือดขอดนะเราจะป้องกันได้ยังไงบ้างคะเรื่องเส้นเลือดขอดปัจจัยส่วนหนึ่งมันเป็นปัจจัยทางพันธุกรรมด้วยแต่ว่าการหลีกเลี่ยงการนั่งห้อยขานานๆโดยไม่จำเป็นยืนนานๆโดยไม่จำเป็นนะครับหรือถ้าจำเป็นต้องนั่งนานๆยืนนานๆเนี่ยก็มีตัวช่วยเช่นเราอาจจะบริหารขาเป็นระยะอาจจะมีการสวมถุงน่องปรับความดันที่เป็นถุงน่องเส้นเลือดขอดนะครับช่วยในการประคองขาไม่ให้มีอาการมากขึ้นมาเที่ยวครั้งนี้ตูมีเวลาประมาณแบบ 3-4 วันอย่างเงี้ยมันจะมีการดูแลสุขภาพอะไรที่ตูมพอทำได้ในช่วงนี้บ้างตอนนี้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตก็มีศูนย์เวลเนสอยู่ครับภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่คุณตูนทราบครับเราก็มีศูนย์อีกศูนย์นึงที่ลากูน่าด้วยเป็นลากูน่าเวลเนสก็เซิร์ฟทั้งตอนเหนือของภูเก็ตแล้วก็ทางตอนกลางของภูเก็ตเลยครับแปลว่าอยู่ที่ไหนในภูเก็ตก็สามารถเข้าไปตรวจที่เวลเนสของเครือ BDMS ได้หมดเลยครับจากเที่ยวเมืองเสร็จนะคะตูนก็พาคุณผู้ชมมากันที่ไ
ไฮไลท์ของจังหวัดภูเก็ตนอกจากหาดที่โด่งดังคนทั่วไปรู้จักกันอย่างป่าตองการนกระต่าแล้วเนี่ยจริงๆแล้วหาดที่ถือว่าตุนมาบ่อยแล้วก็ชอบมากที่สุดเลยก็คือหาดบางเทาคือหาดบางเทาเนี่ยจะอยู่ทางฝั่งตะวันตกของเกาะภูเก็ตนะคะเป็นที่ที่คนก็จะบอกว่าเป็นฝั่งที่ชมพระอาทิตย์ตกดินสวยสวยทั้งตอนเย็นแล้วก็สวยทั้งตอนเช้านะคะแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ตุนกลับมาที่หาดบางเทาเสมอก็คือการที่หาดบางเทาเนี่ยเป็นหาดที่เหมาะกับสายชิลคนไม่ผูกพลานเท่ากับหาดอื่นๆมีคนมานอนอาบแดดแล้วก็นี่แบบที่ตุนทำก็มีคือมีคนมาปูเสือเล่นโยคะนั่งสมาธิกันด้วยตุนแนะนำเลยหาดบางเทานะคะเงียบสงบหลังจากที่เรากินกันมาฉ่ำๆแล้วนะคะขอออกกำลังกายบ้างแต่ว่าการออกกำลังกายครั้งนี้นะคะตุนจะไม่ได้เน้นส่วนไหนเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าตุนจะเน้นให้มันได้ภาพนะคะเอาท่าสวยไว้ก่อนเรื่องสัดส่วนอะไรเราค่อยไปว่ากันเรามาสถานที่สวยๆเราจะเอาลดเราเน้นเรื่องท่าก่อนเดี๋ยวตุนลอกก่อนขอเรฟเฟรนซ์ก่อนมันใช่ไหมเนี่ยก่อน1 2 3เราอาจจะเลือกเรฟเฟรนซ์ที่ยากเกินไปได้เมื่อกี้ถ่ายทันไหมคะถ่ายทันไหมโอเคทันนะครบ1เซตได้สุขภาพพอประมาณได้ภาพน่าจะใช้ได้อยู่หลายภาพนะคะตอนนี้ตุนจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันต่อตุนมีนัดกับพี่ชายที่เป็นเจ้าถิ่นชาวบางเทาเอาไว้เดี๋ยวจะพาเราไปทำความรู้จักกับของดีบางเทาในมุมที่ถ้ามาแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้จะไม่ได้เห็นแน่นอนค่ะใครคิดว่าเก่งให้ลองมาเล่นโยคะบนพื้นทรายดูบางเทาสวัสดีค่ะครับหุ้ยนี่คือบางติ๊กนะคะเป็นพี่ชายของตูนเป็นผู้นำชุมชนผู้นำชุมชนมาเที่ยวบางเทาแล้วอยากได้ข้อมูลการท่องเที่ยวดีดีท้องถิ่นเป็นยังไงแท้แท้ดั้งเดิมนี่ต้องติดต่อบางติ๊กอย่างเดียวถามบางว่าช่วงนี้เขาเน้นอะไรกันอะไรที่กำลังมาแรงในกระแสการท่องเที่ยวบ้างคะตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยเราคงปฏิเสธไม่ได้เรื่องของซัสเทนหรือความยั่งยืนนะครับการต้องช่วยดูแลธรรมชาติสองในเรื่องของสุขภาพนะฮะที่น้องตูนมองว่าเรื่องของเวลเนสเรื่องของเฮลที่เราจะตอบโจทย์กับนักท่องเที่ยวได้อย่างไรทุกอย่างมันก้าวกระโดดนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาเยอะนะครับถึงแม้ว่าการท่องเที่ยวมันจะเปลี่ยนแต่เรายังต้องอนุรักษ์ของเก่าของเราให้พอเขามาเจอปุ๊บในสิ่งที่บ้านเขาไม่มีแล้วเขาไม่เคยคิดว่าบ้านเรามีแบบนี้นี่คือเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ชุมชนเรารักไว้ที่ราคาเป็นร้อยล้านแต่เราต้องปลูกมะพร้าวมีมะพร้าวมีผักสวนครัวมีปลาสดๆจากทะเลยังไงก็ต้องมีเหมือนเดิมต้องมีนะครับพี่น้องประมงก็ยังต้องไปหาปลาปีไว้ได้ต้นมะพร้าวที่บ้านต้นมะพร้าวก็อยู่รอบบ้านแล้วก็รสชาติมันจะไม่เหมือนมะพร้าวที่อื่นอีกไม่เหมือนยังไงเพราะว่ามะพร้าวที่ปลูกกับดินทรายอยู่ใกล้ทะเลเนี่ยรสชาติมันจะหวานซ่าจะให้ชิมเลยนะมันซ่ายังไงมันซ่ายังไงใส่แอบใส่โซดามาหรือเปล่าหูอ่อนมากขอบคุณค่ะครับนี่อันนี้เดี๋ยวก่อนลวดเดียวมันไม่ได้ซ่าแบบซ่าโซดาอย่างนั้นแต่มันติดซ่าแบบซ่านิดๆซ่าที่ข้างๆแก้วเนี่ยข้างลิ้นเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกทำลายรสชาติน้ำมะพร้าวด้วยนะใช่ๆตอนนั้นบางก็พาไปทำความรู้จักกับชุมชนเชิงทะเลแล้วก็ได้เห็นวิถีชุมชนแต่วันนี้ผ่านไป2ปีมีอะไรที่ตุนยังไม่ได้ทำคราวที่แล้วบ้างก็เดี๋ยววันนี้จะไปทำอาโป้งภูเก็ตด้วยกันขนมอาโป้งขนมอาโป้งที่เขาที่ต้องใช้ล่อนต้องใช้เทคนิคว่าเตาใช้ถ่านอัดแท่งไม่ใช้เตาแก๊สต้องไปดูของจริงเลยวันนี้เดี๋ยวเราไปเรียนการทำขนมอาโป้งที่เป็นขนมพื้นถิ่นภูเก็ตกันป่ะไปตู้ไปรถบ้างได้ไหมคะไปได้ครับซ้อนไปเนาะครับโอเคโอเคไปทำอาโป้งกันนี่โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ๊ะติ๋มจ๊ะติ๋มเปลี่ยนชื่อในวงการเหรอเมื่อก่อนชื่อจ๊ะติ๋มทำข้าวยำให้ตุนกินนะตอนนี้ขายอาโป้งอาโป้งบางเทาบายทิมมี่ติ๋มมันยากไปเหรอเขาบอกว่ามันไม่แปลกถามคำถามแรกก็คือว่าทำไมเราต้องมีหลายเตาขนาดนี้เรามี1 2 3 4 5 6 7จะเอา10ไปเลยแต่กลัวจะลำโปงล้าง
ก็เลยเอาแค่เอาพอประมาณ มันเป็นขนมพื้นเมืองถ้ามาภูเก็ตไม่ได้กินขนมอาโป้งนี่แสดงว่ามาไม่ถึงภูเก็ตแล้วของเราต่างจากของคนอื่นยังน่าจะเป็นแบบกรอบแล้วก็ไม่เหมือนเพื่อนคือมันมีชาโคมันม่วงใบเตยอัญชันบีทรูทมันมีบีทรูทอ่ะแล้วทำหลายสีใช่มันเป็นอาโป้งหลากสีแต่ไม่มีไส้แต่ไม่มีไส้อาโป้งนี่ทำจากแป้งข้าวเจ้าแต่เราใช้แป้งข้าวเจ้าอินทรีย์น้ำตาลอินทรีย์ใช้แบบโปรดสารเคมีอ่ะสีเสืออะไรก็เป็นสีจากธรรมชาติเราใช้เตาถ่านเราใช้เตาถ่านเราไม่ได้ใช้เตาแก๊สใช่ถ้าถ่านทั่วไปมันก็มีขี้เถ้าจะเยอะแล้วเวลาฝุ่นมันมีฟันแล้วก็ฝุ่นเยอะกะทิแป้งข้าวเจ้าแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ใส่ลงไปอย่างเงี้ยคึงอย่างเงี้ยถ้าจะให้มีลีลาวันนี้ก็อย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เราแล้วแต่เราจะเล่นลีลายังไงมันทำให้อร่อยขึ้นไหมนิดหน่อยนิดหน่อยคนอาจจะอร่อยกว่าเพราะมันลีลาอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงขึ้นเลยแล้วก็ต้องให้รีบม้วนนะรีบรีบม้วนเนี่ยแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็เอาหมูเดียวแสดงว่าแข็งแล้วเนี่ยเตาโอเคปิดฝาปิดฝาอันนี้ปุ๊บแล้วเราก็มาแควักแควักอันนี้ระหว่างที่เรารออันนู้นสุกใช่ใช่เราก็มาแควักอีกอันนึงคือต้องไวไม่งั้นมันก็อาจจะสุกไม่เท่ากันแล้วก็จะคอยเช็คมากคอยเช็คดูว่าอันไหนที่ว่ามันสุกข้างนึงหรือว่าอีกข้างนึงยังไม่ได้โดนทำไมเราต้องหมุนกระทะคือหมุนให้สุกเหมือนกันให้เหลืองเหมือนทุกอันไงอ๋อเพราะว่าเอาพอใช้เตาถ่านเนาะมันก็อาจจะแบบไฟข้างนึงแรงกว่าอีกข้างนึงอะไรอย่างงี้มันก็ไม่เหมือนกันสีน้ำตาลข้างนึงอีกข้างนึงมันจะสีอ่อนๆอยู่ก็เลยต้องหันไปอีกด้านมาเที่ยวภูเก็ตครั้งหน้านะคะอย่าลืมนอกเหนือจากการท่องเที่ยวที่เป็นกระแสหลักแล้วยังมีชาวชุมชนอีกมากมายที่เขาก็อนุรักษ์วัฒนธรรมของเขาว่าเอาวัฒนธรรมของดีของเขาออกมาให้เราได้ดูได้กินได้ลองทำได้ชิมแบบนี้นะคะก็ถ้ามาที่หาดบางเทาติดต่อบางติ๊กได้แล้วก็แวะมาที่ร้านอาโป้งของจ๊ะทิมมี่ชื่อในวงการคือทิมมี่ชื่อจริงๆคือจ๊ะติ๋มสวยมากเลยสถานที่สวยมากตูนคิดว่าตูนแบบมาอยู่ในรีสอร์ทอยู่ในสปาแต่ตอนนี้ตูนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ Laguna Wellness by BDMS ภูเก็ตนะคะเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพแบบระดับพรีเมียมอยู่ในย่านที่เรียกว่าเป็นย่านทะเลย่านท่องเที่ยวที่5ดาว6ดาว7ดาว8ดาวไปเลยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตูนมาเที่ยวหลายวันตูนก็เลยแบ่งการดูแลสุขภาพคือรอบแรกตูนไปดูแลในเมืองมาแล้วตูนไปตรวจเลือดมาหาโลหะหนักในเลือดแล้วก็สแกนโอลิโกซึ่งก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าจริงๆแล้วทำอะไรลงไปบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้ให้คุณหมออ่านผลให้คุณหมออธิบายให้ตุ้มฟังหน่อยว่าตุ้มใกล้หรือยังเชิญกันเลยค่ะใจเสียนิดนึงกลัวว่าคุณหมอบอกว่าอ๋อไม่ต้องเทอราพีหรอกแอดมิดคุณหมอทำครับปกติคุณหมอทำเชี่ยวชาญด้านไหนดูแลสุขภาพด้านไหนคะจริงๆเฉพาะทางเรื่อง Cancer Genomics ครับก็คือพันธุศาสตร์เป็นหลักครับผมแล้วก็เรื่อง Wellness ครับผมงั้นเราวันนี้เราจะทำตัวเหมือนเราไม่ได้มารักษาโรคครับเพราะว่าวันนี้เรามาดูแลสุขภาพวันนี้ตุลเลือกดูแลสุขภาพจากเลือดตุลไปเจาะเลือดมาสิ่งที่ตุลเจาะไปแล้วก็โอลิโกสแกนที่ตุลทำเนี่ยมันบอกอะไรตุลได้บ้างคะตัวโอลิโกสแกนเราไว้ดูค่าว่าเรามีโลหะหนักที่เกินหรือเปล่าเราผิดปกติหรือเปล่ามีค่ามินเนอรัลที่ปกติหรือเปล่าแล้วก็มีวิตามินที่ปกติหรือเปล่าแต่ว่าตัวคิดนี่ฟังก์ชันเทสเราไว้ดูว่าสมมติถ้าคุณการ์ตูนมีค่าเฮฟวี่เมทัลที่มันเกินเนี่ยครับเราถ้าสมมติว่าต้องทำคีเลชันเทอราพีครับเราก็ต้องเอาค่าไตเนี่ยฮะมาคำนวณเพื่อที่จะดูว่าโดสที่เราจะต้องทำคีเลชันนะครับมันต้องเท่าไหร่ซึ่งที่จะต้องแบบปลอดภัยแล้วก็แม่นยำกับการรักษาตามชื่อเลยครับ chelation เราคือเราอยากต้องการ chelate ดึงพวกสาร heavy metals ต่างๆในเลือดในกระดูกในเนื้อเยื่อเราแล้วก็ excrete ออกไปในปัสสาวะของเรานะครับผมมันเข้าไปในร่างกายเราได้ยังไงคะโลหะหนักโลหะหนักเราเจอทุกวันอยู่แล้วเนาะ
ตั้งแต่อากาศ pollution PM 2.5 อาหารที่เราทานบางทีเมคอัพก็มีโลหะหนักเหมือนกันพวกมาสคาร่าอย่างเงี้ยครับก็มีเหมือนกันคือโลหะหนักเราก็เจอได้ในปลาในผักในอะไรเงี้ยครับน้ำที่เราดื่มบางทีก็ยังมีโลหะหนักเลยครับในบุหรี่ถ้า มีใครสูบบุหรี่ก็มีโลหะหนักเหมือนกันครับก็มาได้จากทุกทางใช่ครับถ้ามีพอประมาณก็ไม่อันตรายใช่ถ้ามีเยอะกันไปก็อาจจะนำไปสู่โรคต่างๆที่คุณหมอว่าได้ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นก็อ่ะปีละครั้งตรวจดูหน่อยก็เคเลชันก็จะช่วยดึงโลหะหนักที่เป็นส่วนเกินนั้นออกไปจากร่างกายของเราเรียกว่าเป็นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันเฉพาะบุคคลใช่ครับเป็น personalized ครับผมทีนี้จำนวนครั้งจริงๆก็อย่างน้อย10ขึ้นไปครับครั้งต่อๆไปตุ้มก็ต้องมาภูเก็ตทุกสัปดาห์ BDMS welcome นะครับโอเคค่ะตุนเที่ยวภูเก็ตแล้วไม่ใช่แค่สนุกตุนยังได้ความรู้เรื่องสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญแบบที่มันลึกเฉพาะทางทำให้ตุนรู้สึกมั่นใจที่จะออกเดินทางครั้งต่อไปว่าให้ตุนสามารถที่จะหาจุดสมดุลของสิ่งนี้ได้หาบาลานซ์ระหว่างความสนุกเต็มที่แบบพอดีอ่ะมันเป็นยังไงแล้วตุนดีใจที่ตุนเจอสิ่งนี้ที่ภูเก็ตนะคะเมืองที่ถือว่าเป็น wellness destination ระดับโลกนะคะให้ความสำคัญทั้งเรื่องวัฒนธรรมให้ความสำคัญทั้งเรื่องธรรมชาติแล้วก็เรื่องสปาเรื่องการดูแลสุขภาพเราก็มีสถานดูแลสุขภาพระดับพรีเมียมระดับสากลได้มาตรฐานอยู่ที่นี่พบกับการเดินทางเที่ยวสนุกแล้วก็ได้ความรู้เรื่องสุขภาพแบบนี้นะคะในรายการ Healthy Journey by BDMS ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.นะคะที่นี่ที่เดียวทาง PPTV HD ช่อง 36ค่ะ